ก็ถือว่าเป็นเวลายังไม่ได้ดึกอะไรนักวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งสำหรับชาวพุทธโดยเฉพาะพระคุณเจ้าพระภิกษุสามเณรได้ตั้งอกตั้งใจอธิษฐานอยู่จำพรรษาทั่วโลกสะดวกที่ไหนก็อยู่ที่นั่นอธิษฐานพรรษาเนี่ยมีอยู่สองรอบอันนี้คือพรรษาต้นวันเพ็ญเดือน8ก็จะอยู่จำพรรษาไปถึงวันเพ็ญเดือน11 รวมเวลา3เดือนไตรมาสอันนี้คือพูดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ใดมีภาระมีธุระติดไม่สามารถที่จะอยู่จำพรรษาในพรรษาต้นได้ก็สามารถที่จะอธิษฐานพรรษาได้ในวันเพ็ญเดือน9แล้วก็ไปออกพรรษาในวันเพ็ญเดือน12แต่จะไม่สามารถรับกฐินกับหมู่คณะได้เพราะยังไม่ได้รับอานิสงส์พรรษาอันนี้ญาติโยมก็ให้รู้ไว้เมื่อพระคุณเจ้าท่านอยู่จำพรรษาแล้วจะไปพักค้างแรมที่อื่นนอกเขตวัดนอกอาวาสไม่ได้นอกจากมีเหตุจำเป็นถ้ามีเหตุจำเป็นอย่างพ่อแม่ป่วยอันนี้ไปได้พ่อแม่ตายนี่ไปได้วัดเกิดทุกพิฆภัยถูกไฟไหม้โดนน้ำท่วมลมพัดเสนาสนะพังเสียหายเนี่ยไปแสวงหาวัสดุเพื่อมาซ่อมแซมนี้ได้ได้ทราบข่าวเพื่อนสหธรรมิกเจ็บป่วยเพื่อนพระเพื่อนเนนสหธรรมิกเจ็บป่วยไปเพื่อดูแลเพื่อรักษาอันนี้ไปได้ได้ทราบข่าวว่าเพื่อนสหธรรมิกเป็นพระภิกษุสามเณรมีความกระสันอยากจะศึกมันอยากจะสึกกลางพรรษานี่เอาไม่อยู่เป็นบ้าเป็นหลังคลั่งเลยเนี่ยเราสามารถที่จะไปเพื่อยับยั้งได้ทราบข่าวเราก็รีบไปไปเพื่อยับยั้งห้ามเพื่อขอร้องหรืออะไรก็ได้แต่ต้องทำสัตตหกรณียะตั้งอกตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะไปแล้วจะกลับมาภายในไม่เกิน7ราตรีไม่เกิน7คืนจะต้องกลับมาที่นี่แต่ถ้ามันจะออกพรรษาเหลืออีกไม่เกิน7วันก็สามารถไปแล้วก็ปวารณาที่อื่นได้ก็ไม่รู้ว่าจะจำแม่นไหมไม่ได้รู้เลยนะมันเอาตอนนี้เลยหลายปีแล้วตั้งแต่เกือบ30ปีแล้วที่เคยจำเรื่องเนี้ยก็ประมาณนี้อาจจะไม่ครบต้องกราบขอขมาต่อพระรัตนตรัยต่อพระธรรมด้วยถ้าไม่ครบถ้วนขบวนความพ่อแม่ป่วยพ่อแม่เจ็บต้องไปดูแลหรือญาติพี่น้องใกล้ชิดอาจจะล้มตายอะไรอย่างเนี้ยเพื่อนสาธมิตรอุปชาครูบาอาจารย์ล้มป่วยเราต้องไปดูแลไปอุปถากันนี้เป็นกิจจำเป็นเสนาสนะโดนพายุโดนภัยต่างๆผุพังเสียหายเราไปเพื่อแสวงหาวัสดุมาซ่อมแซมนี่ก็ควรเพื่อนสาธมิตรกสันอยากศึกหรือเกิดน้ำท่วมเกิดทุกพิฆภัยโจรร้ายมาอย่างนี้มันอยู่ลำบาก
จำเป็นต้องไปแต่ขาดพรรษานะตัวนี้แต่ถ้าไม่ถึงอันตรายประมาณนั้นเราไปแล้วไม่เกิน7วันเนี่ยกลับมาก็ยังได้อานิสงส์พรรษาเหมือนเดิมรับกฐินเหมือนเดิมนะอันนี้คือเรื่องจำเป็นถ้ามันไม่มีอะไรจำเป็นเราก็ไม่ไปไหนทุกวัดนั่นแหละได้มีโอกาสตั้งหน้าตั้งตาเพราะเวลานี้ญาติโยมก็จะไม่รบกวนเข้าพรรษานี้สมัยก่อนเขาจึงไม่ทำบุญอะไรที่บ้านที่เรือนอะไรนักคนโบราณนี่โอ้ยมถ้าเรานึกถึงความเคารพความนับถือต่อพระภิกษุสงฆ์องค์เนรนับถือต่อพระศาสนานี่สุดยอดเลยนะเขาจะไม่ทำบุญต่างๆที่บ้านที่เรือนเพราะจะเป็นการรบกวนครูบาอาจารย์ถ้าหากว่าไปรับกิจนิมนต์ไปฉันไปเทศน์ไปอะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเสียโอกาสเสียเวลาสมัยก่อนมันไม่มีรถไม่มีเรือมันต้องเดินไปเสียเวลาในการเดินทางฝนตกมันเปียกมันชื้นกว่าจะกลับเสียเวลาศึกษาเสียเวลาเล่าเรียนเสียเวลาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไปรับสิ่งต่างๆที่กวนจิตกวนใจมาไปเห็นภาพไปได้ยินเสียงที่จริงนี่พระต้องห่างจากญาติโยมอยู่มากอยู่ไหมทุกวันนี้มันปนกันจนแยกไม่ออกแม้แต่อาตมาเลยแหละก็คุยกับโยมทั้งวันเมื่อวานก็ทั้งวันวันนี้ก็ทั้งวันพระที่อยู่ในป่าในดงตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาจิตมันกำลังสงบกำลังเกาะยึดอยู่กับธรรมถ้าไปในบ้านไปเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นอย่างภาพหญิงสาวดีไม่ดีมายิ้มหวานใส่เนี่ยกลับมานั่งสมาธิมันจะเป็นอย่างไรเสียงเพราะๆมากอกหูพระคุณเจ้าเป็นยังไงมานั่งสมาธิมันก็มีแต่พระคุณเจ้านี่กล้องอยู่ในหูเนี่ยถ้าพิจารณาไม่ทันมันจึงอันตรายพระพุทธเจ้าบอกไม่เห็นเป็นดีที่สุดต่อพระอานนท์ก่อนปรินิพพานไม่เห็นเป็นดีที่สุดพระอานนท์ซักต่อว่าถ้ามันจำเป็นต้องเห็นก็อย่าพึงเจรจาถ้าเห็นก็อย่าพูดด้วยพระอานนท์ก็ซักต่อว่ามันถ้าจำเป็นต้องเจรจาล่ะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ตั้งสติไว้แต่ว่าเราทุกวันคุยสนุกหัวร่อต่อกระซิบสนุกไม่ได้คุยต่อหน้าก็โทรศัพท์จากโทรศัพท์ธรรมดามันเห็นหน้าด้วยทีนี้ไปไกลเลยแล้วความเจริญในศีลในธรรมมันจะเป็นยังไงมันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วเนี่ยนี่คือยุคสมัยเปลี่ยนสมัยก็เป็นไปตามเวลาแต่ว่าคนเรานี่ก็ลืมไปขาดสติไหลไปตามกระแสของโลกฉะนั้นคนโบราณโบราณนี่ท่านจึงให้โอกาสมากปู่ย่าตายายเรานอกจากตายเท่านั้นเขาจึงไม่แต่งงานไม่ทำบุญอะไรเพราะนี่คือเหตุหนึ่งไม่ต้องการรบกวนพระคุณเจ้าเมื่อมีความเคารพมีความนับถือจะลูกหลานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ทำอะไรก็อยากได้มงคลก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ไปรับฉันรับเทศเพื่อให้โอวาทเป็นสิริมงคลมีสคติเตือนใจก็หยุดไว้หมดนี่เหตุหนึ่งไม่ใช่คารมตะพึดเรามองในแง่ของเคารพความเคารพในศีลในธรรมอย่างนั้นเมื่ออธิษฐานพรรษาแล้วจึงไม่ไปไหนตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเต็มที่อยู่กับการเจริญภาวนาอยู่กับการค้นคว้า
ตำรับตำราถ้าเกิดผู้ใฝ่ในการศึกษาคำว่าศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่ไปเรียนมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องเฟ้อเรื่องไร้สาระเปะปะไปหมดแล้วล่ะอันนั้นก็แล้วแต่เพราะตั้งแต่มหาเถรสมาคมสนับสนุนให้เรียนไปหมดยิ่งเรียนยิ่งหมดอันนี้ก็ขออภัยนะถ้ามันจะถูกจะผิดนี่ยิ่งเรียนยิ่งหมดมหาวิทยาลัยทั้งมหามงกุฎทั้งมหาจุฬาเนี่ยมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยอย่าว่าแต่มหาวิทยาลัยเอกชนข้างนอกของโยมเลยที่พระไปเรียนเนี่ยรามคำแหงสุโขทัยเนี่ยธรรมศาสตร์ไม่ต้องพูดถึงเลยไปไกลเลยแหละแทนที่ว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์เกิดขึ้นแทบทุกจังหวัดพระศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองพระเนนจะมากขึ้นเป็นแสนเป็นล้านมีข้อวัดปฏิบัติที่งดงามมีพระอริยะมากขึ้นพระอริยะเจ้าตั้งแต่โสดาบันสกิทาอนาคาอรหันต์มากขึ้นเปล่ามีแต่สุดมีแต่เสื่อมมีแต่หมดเพราะไปใช้วิถีชีวิตแบบโลกความคิดก็แบบโลกรัฐศาสตร์เข้ามาอยู่กับพระนิติศาสตร์เข้ามาอยู่กับพระยังมหาวิทยาลัยเนี่ยเพียงแค่เรียนอย่างนี้สมัครเรียนความคิดมันเป็นโยมตั้งแต่ยังไม่กรอกใบสมัครแล้วจบปริญญาก็มีทางไปมันก็ถูกที่บางคนก็บอกว่าก็ไม่มีใครที่จะบวชตลอดชีวิตบวชเท่าไหร่ก็สืบศาสนาเท่านั้นมาแง่นี้ให้ถูกก็ถูกให้ผิดก็ผิดหลายคนเขาก็ด่าแต่ธรรมาก็ไม่สนับสนุนหรอกที่หาว่าพระเรียนหนังสือเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดก็มองในอีกมุมกลับมุมหนึ่งมันก็ยังเป็นประโยชน์อยู่แต่ว่าถ้าหากท่านผู้ใดหวังบุญหวังกุศลหวังความเจริญรุ่งเรืองในศีลในธรรมหวังสืบทอดพระศาสนามีความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอย่างนั้นเท่าไหร่ถ้าเรียนมันได้ไปแล้วก็ตั้งใจให้มันเต็มที่ขนขวายเอาความรู้ให้เต็มสติเต็มกำลังแล้วก็นำความรู้นั้นมาบริหารวัดวาอารามนำพาญาติโยมเข้าสู่หลักศีลหลักธรรมเนี่ยมันไม่ผิดเพราะโลกเขาก็ดูถูกโอ้ยพระป.4พระม.3ม.6เขาดูถูกอย่างนั้นแต่ถ้าบอกว่าปริญญาตรีปริญญาโทเขาเริ่มยอมรับเพราะมันเป็นบ้ากระดาษบัณฑิตกระดาษนี่ เขาชอบบัณฑิตกระดาษก็ต้องเอากระดาษไปเป็นบัณฑิตให้เขาดูก็เลยจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแต่เราก็อย่าเสียหลักอันนี้พูดให้ฟังทั้งประเทศไทยเลยได้เนี่ยผู้สอนก็ต้องใจสอนไม่ใช่ว่าไปไม่ไปก็จบจ่ายจบจ่ายครบจบแน่ครูสอบให้ออกข้อสอบมาให้สอบอยู่ที่วัดเหมือนกับกศน.เนี่ยมันก็ไปไม่ไหวในคุณภาพต่ำมันมีผลทั่วประเทศด้วยเมื่อการเรียนไร้ประสิทธิภาพจบมาแบบไร้ประสิทธิภาพคนก็เป็นคนที่ไร้ประสิทธิภาพไปบริหารบ้านเมืองก็ความรู้โหลโหลปัญญาสมองกลวงๆจะพัฒนาประเทศชาติศาสนาได้อย่างไรเพราะมันล้มเหลวไปตั้งแต่ต้นฉะนั้นถ้าเราจะศึกษาพระธรรมวินัยก็ตั้งอกตั้งใจอ่านพระไตรปิฎกอย่างเราบวชมาใหม่ๆเนี่ยเพียงแค่นวโกว่าเนี่ยตมาว่าเพียงพอพูดมาตั้งแต่บวชพรรษาแรกยังไม่รู้ภาษาเลยเนี่ยอ่านนวโกว่าเนี่ยตมามีความรู้สึกว่าโอ้ยแค่นี้มันเป็นพระอรหันต์ได้เลยไม่รู้พูดผิดพูดถูกแต่มันมีความรู้สึกอย่างนั้นตั้งแต่บวชพรรษาแรก
พียงหนังสือนวโกวาทสำหรับพระใหม่เนี่ยทำความเข้าใจแค่นั้นมันสามารถจะนำพาสู่การประพฤติปฏิบัติไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์พ้นทุกข์ไปได้ถ้าเอาจริงเนี่ยปฏิบัติตามนั้นอาตมายังจำไม่ได้ในท่องหมวดสองยังไม่จบเพราะไม่เคยท่องตั้งแต่หมวดสองสติสัมปชัญญะธรรมที่มีอุปการะมากทำคุ้มของโลกหิริโอตัปปะบุคคลที่หาได้ยากสองจำพวกบุพการีกตัญญูกตเวทีเนี่ยเห็นไหมหมวดสองหมวดสามหมวดสี่หมวดห้าจนถึงหมวดแปดหมวดเก้าเนาะโมทีมเก้าอันนี้เข้าสู่การระมัดระวังสติระวังจิตระวังใจเราได้พอเลยที่ให้ปฏิบัติอีกสิกขาบทที่มีในพระปาติโมกข์ก็อยู่ในนั้นมันเพียงพอปีนี้จะต้องได้เรียนเพราะมีคนรู้ต้องเรียนหมดเลยปู่น้อยก็ต้องเรียนนะทุกคนต้องเรียนเมื่อมีโอกาสจบคอร์สก็ต้องมาเรียนกันที่นี่เอาจริงเอาจังนะค่อยๆถามกันดูเพราะตอนนี้ทำไมยังไม่ได้ถามชื่อพระเลยว่าใครชื่ออะไรจบอะไรมามีความสามารถด้านไหนทีนี้ก็จะมอบหน้าที่ให้แล้วก็มาเรียนด้วยกันอาตมาอยู่ด้วยก็ต้องมานั่งฟังมานั่งเรียนด้วยเหมือนกันอธิบายให้เพื่อนฟังถ้าอธิบายดีเข้าใจกว้างขวางเข้าใจลึกอาตมาก็จะได้เข้าใจตามไปด้วยแต่ถ้ามันยังไม่เป็นที่พึงพอใจอาตมาก็จะเสริมให้ไปด้วยก็ให้มันเป็นอย่างนั้นมันถึงจะเป็นวัดเป็นวาเป็นพระสงฆ์องค์เนรที่งดงามขึ้นมาได้นี่คือในฤดูกาลพรรษานี่ไม่ใช่อธิษฐานพรรษาเพื่อรอวันออกพรรษาเนี่ยเราจะไม่ไปไหนนอกจากมีกิจจำเป็นอย่างที่ว่าญาติโยมก็ไม่รบกวนไม่มาทำอะไรให้เยิ่นเย้อให้ยุ่งยากให้โอกาสพระสงฆ์องค์เนรไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหนญาติโยมก็ต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะได้ยินว่าพระภิกษุลดลงวันนี้ได้ยินสองเจ้าคณะตำบลสองอุปัชฌาย์ที่จำพรรษารูปเดียวโยมน่าตกใจไหมล่ะเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยจำพรรษารูปเดียวสองตำบลในเขตจังหวัดศรีสะเกษที่รู้มันคืออะไรมันน่าตกใจมากอยู่นะแต่มาพูดเมื่อเช้าไม่ได้พูดเล่นว่าศาสนาพุทธไม่ได้เสื่อมไม่ได้เสียหายอะไรศาสนาพุทธมีแต่จะเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าเป็นที่พึ่งของมวลหมู่มนุษย์และเทวดามากยิ่งขึ้นไปพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะรื้อขนสัตว์ให้พ้นไปจากกองทุกข์กองกิเลสมากขึ้นทุกวันแต่มันจะไปอยู่กับผู้ที่ตั้งใจโดยเฉพาะญาติโยมสนใจในการประพฤติปฏิบัติสนใจในการสร้างบุญสร้างกุศลมากกว่าพระยังตั้งใจเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ในพรรษาแต่ทำไมยังไม่ได้ยินพระรูปไหนว่าในพรรษาจะเลิกบุหรี่เลยโอ้ไม่ได้ทับถมกันเองเนี่ยไม่ได้เบียดเบียนกันเองเนี่ยแต่พูดตามเนื้อผ้ามันก็จึงหมดไปจึงบอกว่าเมื่อเราอธิษฐานพรรษาก่อนที่จะออกจากศาลากลับไปที่พักใครจะตั้งใจว่าอาจจะเลิกในสิ่งที่เราเห็นว่ามันสมควรเลิกก็ให้ตั้งใจเป็นกรณีพิเศษนี่นะพูดรวมๆไปแล้วนี่คือการอธิษฐานพรรษามันก็จะตั้งใจอย่างนี้เราจะตั้งใจพิเศษตื่นให้ทันทำวัดทุกวันได้บิณฑบาตทุกวันนอกจากว่าอาจารย์สั่งงดสั่งหยุดหรือแบ่งกันไปอยู่ที่ค่าย
แล้วก็เผื่อแผ่ชาวบ้านด้วยถ้าเราไปเยอะก็เอาข้าวมาเยอะแล้วมันฉันไม่หมดอย่างเงี้ยอาจจะแบ่งไปฟันละครึ่งครึ่งหนึ่งก็อยู่วัดอีกครึ่งหนึ่งไปบิณฑบาตอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ตามเหตุตามปัจจัยเราจะนั่งสมาธิให้ได้วันละกี่ชั่วโมงเดินโยคะไม่ได้วันละกี่ชั่วโมงอ่านหนังสือวันละกี่หน้าอันนี้ก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานเอาจะสำรวมจิตสำรวมใจนี่อย่างหนังสือคุณครูสุนันท์เขียนมาบอกว่าพระอาจารย์ครับพรรษานี้อธิษฐานอะไรมีเครื่องหมายคำถามจะได้บุญกุศลมากที่สุดยกตัวอย่างให้เป็นข้อคิดหน่อยครับสั้นๆครอบคลุม จะได้บุญมากที่สุดก็คือการเจริญสมาธิก่อนหลับก่อนนอนได้เจริญสมาธิทุกวันทุกวันนอกจากทำให้จิตสงบแล้วก็ก้าวไปสู่การระวังจิตทันความคิดถ้ามันจะพอเป็นไปได้ก็เห็นการเกิดการดับของความคิดมาคิดเรารู้เราไม่คิดช่วยไม่ตามไม่คิดตามไม่คิดช่วยเพียงแค่รู้เห็นการเกิดของความคิดและเห็นการดับลงของความคิดอันนี้จะเป็นบุญเป็นกุศลมากถ้าทำได้ทุกคนนะอาตมาก็ต้องฝึกไปพร้อมๆกันนี่แหละมันยากกว่าการทำจิตให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอีกเพราะถ้าเราจดจ่ออยู่กับอารมณ์ปัจจุบันพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอหรือรู้ลมเข้าลมออกจิตมันก็จะช้าลงช้าลงนิ่งลงนิ่งลงสงบลงเป็นสมถะไปถึงฌานได้มันก็จะเป็นพลังของปัญญานั่นแหละแต่ถ้าเราไม่สามารถจะทำให้เกิดสมาธิเกิดฌานอย่างนั้นได้หลับตาลืมตามีชีวิตเป็นปกติแต่เราดูอาการเกิดของความคิดเราไม่ปรุงต่อเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ปรุงต่อรู้มันแล้วมันดับลงทำยังไงจะเห็นทำงานปกตินะทำหน้าที่ปกติแต่เราไม่ไหลตามสังขารไม่ปรุงต่อไม่ปรุงช่วยรู้แล้วมันจะดับคอยดูนะมันจริงไม่จริงต้องดูเองนะแล้วก็ไม่ถือโทษไม่โกรธเคืองอะไรก็ได้ให้อภัยทุกอย่างฝึกอย่างนี้ให้มีอภัยทุกอย่างให้ใจเย็นลงให้อภัยมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมากขึ้นมีอยู่แล้วก็มีได้อีกให้ชีวิตเรามันเย็นมันสงบมันมีความสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ในพรรษานี้พยายามให้เป็นอย่างนี้ทุกๆคนแล้วบุญกุศลมันจะหลั่งไหลเกิดขึ้นกับเราในใจเราด้วยแล้วก็บ้านเรือนเราจะเป็นบ้านทิพย์สำนักงานทิพย์ที่ทำงานทิพย์แม้แต่ในรถก็จะเป็นรถทิพย์แล้วอีกเรื่องสุดท้ายที่จะปรารภก่อนที่เราจะพักผ่อนหลับนอนเราได้ขอนิสัยพระคุณเจ้าชัดเจนนะว่าขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักอาศัยท่านอยู่อันนี้คือพระภิกษุนี่กายอยู่ที่นี่ทั้งกายก็อยู่ที่นี่ขออยู่ด้วยขออาศัยขอให้เป็นอาจารย์อาจารย์คือผู้บอกผู้สอนผู้อบรมบ่มเพาะส่วนญาติโยมล่ะกายอาจจะไปอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ใกล้อยู่ไกลก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะรับฟังคำบอกคำกล่าวคำแนะนำเตือนจิตสะกิดใจเป็นกำลังใจได้ในโอกาสเราก็มาเอากายมานี่มันมีภาระก็กายอยู่บ้านแต่ว่า
เราน้อมนำคำบอกคำกล่าวไปสู่การประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็เป็นภาระต่อกันโอปายิกังสมควรแก่อุบายละปฏิรูปังชอบด้วยอุบายละปัสสาทิเกนะสัมปาเทหิท่านจงยังความประพฤติหรือการกระทำอันเป็นไปเพื่อความน่าเลื่อมใสอันนี้ก็ต้องบอกต้องสอนทั้งพระคุณเจ้าทั้งญาติโยมอาการอันน่าเลื่อมใสคืออะไรความสงบกายสงบวาจาสงบใจพูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ถึงแม้ว่าเป็นความจริงแต่มันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นโทษมันสมควรพูดไหมมันไม่สมควรพูดแล้วเกิดความแตกร้าวเกิดความแตกแยกแตกสามัคคีบาปไหมเนี่ยเราจะพูดให้คนแตกแยกแตกร้าวแตกสามัคคีเนี่ยแม้แต่มันเป็นความจริงแต่มันไม่เป็นประโยชน์กับใครมีแต่โทษอย่างเดียวเงียบไม่พูดดีกว่าจะกล่าวไปใหญ่กับพูดใส่ร้ายป้ายสีโกหกล่ะยุแยงตะแคงรั่วล่ะสมควรไหมอันนี้ทุกที่ทุกแห่งวัดและหลายวัดที่เกิดปัญหาตั้งแต่ครูบาอาจารย์ระดับประเทศระดับโลกที่พังเพราะลูกศิษย์นี่ดิยังมาเป็นคนใกล้ชิดนี่แหละตัวอันตรายเลยแหละเนี่ยเพียงแค่ความสะใจตัวเองบางทีมันไม่จริงต่อไข่ใส่สีไปมากไปเยอะแล้วสุดท้ายครูบาอาจารย์พังมันไม่ใช่พังเฉพาะครูบาอาจารย์คุณนี่เลยพังไปทั้งหมดศาสนาพังในความรู้สึกของคนแต่ธรรมะไม่ได้พังนะวัดนั้นพังด้วยครูบาอาจารย์พังด้วยประเทศชาติพังด้วยดูผลสะท้อนโดยรายละเอียดเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆถึงประเทศชาติเลยนะพวกพูดพร่อยๆพูดมากๆเอาตัวเองดีอย่างเดียวเราต้องจำไว้ว่าคนที่ชอบนินทาคนอื่นให้เราฟังเนี่ยมันมีดีตรงไหนความไม่ดีถ้าจะพูดแบบภาษาโลกก็คือความไม่ดีความชั่วความเลวเนี่ยมันมีมากจนมันล้นออกมาทางปากนี่จะเป็นพระเป็นชีเป็นญาติโยมก็เหมือนกันขาดสติขาดปัญญาบ้าๆบวมๆนั่นจึงเป็นแบบนั้นเราดูข่าวต่างๆครูบาอาจารย์บางทีท่านได้เป็นผู้ดีผู้งามอยู่ไม่ได้เสียหายแต่มันเกิดมลทินเพราะคนใกล้ชิดที่อิจฉาริษยากันโดยความโง่แล้วก็ว่ากันไปยิ่งทุกวันนี้มันมีสื่อในมือโทรศัพท์ในมือกดแก๊กทีเดียวไปทั่วโลกเลยมันแก้ไม่ได้หรอกบาปมันเกิดแล้วถ้าครูบาอาจารย์หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่โดนแบบนั้นท่านไม่ทำท่านนิ่งท่านเงียบยิ่งนิ่งยิ่งเงียบอาจจะผลกระทบอาจจะรุนแรงอะไรก็แล้วแต่แต่ท่านนิ่งรับวิบากกรรมไปแต่คนที่ทำนั้นไปไหนรู้เท่าไม่ถึงการเพราะความโง่ความบ้าเอาเวจีนู่นแล้วหรือไม่เชื่อดูมันไม่จริงคิดว่ามันไม่มีต้องระวังอาการนั้นน่าเลื่อมใสคำพูดคำจากิริยาทางกายก็เหมือนกันจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนบางทีทำสงบเสงี่ยมหรือมีอาการสำรวมอย่าให้มันเป็นการแสดงทำไมแต่มาต้องพูดเพราะสุดท้ายเนี่ยบอกว่าอัจฉตเคทานิเถโรไม่หังภาโรอหัมปีเถระสาภาโรข้าพเจ้าเป็นภาระของพระเถระพระเถระเป็นภาระของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเป็นภาระของพระเถระภาระของพระเถระก็คือต้องแนะนำพร่ำสอนบอกเตือนชี้โทษอันนี้เป็นโทษอันนี้ไม่เป็นประโยชน์พอลงโทษก็ต้องลงลงโทษด้วยคำพูดด้วยการกระทำอะไรก็ได้ถ้ามอบตัวเป็นศิษย์แล้วถ้าไม่ทำตามที่สอนอย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์ไม่ทำตามที่สอนก็อย่ามาขอเป็นศิษย์มันโกหกนั่นก็เหมือนกับครูกับนักเรียนเมื่อมอบเป็นศิษย์ของครูแล้วศิษย์โง่ศิษย์เกเรใครรับผิดชอบเขาด่าใครเอาตอบสิเด็กเรียนโง่สอบตกเขาด่าใครมารยาทไม่ดีเขาด่าใครศิษย์เหมือนกันโบราณโบราณบ้านเราบอกว่าเบิ่งวัดให้เบิ่งฐานจะดูว่าวัดนี้มีระเบียบวินัยไหมมีศีลมีธรรมไหมไปดูส้วมจบฐานนี่คือส้วมถ้าส้วมสะอาดห้องน้ำสะอาดวัดนี้มีระเบียบมีศีลมีธรรมจบไม่ต้องไปดูอย่างอื่นไม่ต้องไปดูเจดีย์พันล้านดอกถ้าห้องน้ำสะอาดถนนหนทางสะอาดจบวัดนี้มีศีลมีธรรมมีระเบียบมีวินัยเบิ่งสมภารให้เบิ่งเจ้าหน่อยอยากดูเจ้าอาวาสเนี่ยไปดูพระไปเบิ่งเน้นถ้าพระเนนมีระเบียบมีสัมมาคารวะมีสติในการเป็นอยู่มีสัมปชัญญะในการเป็นอยู่นอกจากทุกวันเนี่ยมันบ่มีเจ้าน้อยบัดนี้บ่มีเน้นเบิ่งแม่ขาวแม่ชีดีล่ะถ้าไม่ชี้เป็นบาทจะเอาบาทกับปวงเหมือนกันนะถ้าแม่ชีแม่ขาวพระเนนเรียบร้อยก็แสดงว่าเจ้าอาวาสอบรมดีไม่มีปัญหาเห็นบ่ฉะนั้นมันจึงเป็นภาระเป็นภาระของเจ้าอาวาสแบกไว้ทั้งหมดโยมมีลูกหนึ่งคนโยมก็แบกหนึ่งคนเนี่ยลูกดีก็ถามหาพ่อแม่ดิลูกชั่วก็ถามหาพ่อแม่ดิมันลูกไผวะเห็นบ่มึงเจ้าก็เคยได้ยินตัวนี่ถ้าฮักแต่คือเป็นตาอ่อนซ่อนแต่คนว่าถามหาพ่อหาแม่มันคุณแต่คำมันเป็นตาสร้างมันลูกผู้ใดคือเป็นตาสร้างแต่พ่อแม่มันก็บอกว่าสอนบ่ท่านที่โลดข้าพเจ้าเป็นภาระของคอยบอกคอยแนะคอยนำคอยตักคอยเตือนคอยชี้โทษนี่คือภาระของพระเถระพระเถระเป็นภาระของข้าพเจ้าลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องเป็นภาระในการอุปถากอันนี้เป็นเรื่องนอกๆเรื่องกายหรอกตั้งแต่อุปถากซักจีวรที่หลับที่นอนเอาบาตรครูบาอาจารย์ไปอย่างระฆังดังปุ๊บสมัยก่อนระฆังดังปั๊บพระเขาจะไปเอาบาตรอาตมาก่อนออกไปตีสามเนี่ยระฆังดังอุ้มบาตรอาตมาเขาจากกุฏิเขาต้องไปเอาบาตรอาตมาออกไปศาลาทางครูบาอาจารย์ฝ่ายธรรมยุทธ์เนี่ยหรือน้องประพงษ์เนี่ยถึงเวลาอาบน้ำท่านก็ไปอาบน้ำให้ครูบาอาจารย์เนาะพระสามสิบสี่สิบรูปก็เหมือนครูบาอาจารย์เป็นง่อยไงด้วยคนหนึ่งเทน้ำคนหนึ่งถูสบู่คนหนึ่งถูขี้ไข่คนหนึ่งบีบยาสีฟันยื่นยาสีฟันให้ตั้งแต่ก่อนนี่มีเมนรูปหนึ่งมีพระรูปหนึ่งอยู่ที่นี่ เวลาตมาจะส่งน้ำเนี่ยเขาก็บีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟันเราส่งน้ำเสร็จเขาก็เอาผ้าเช็ดตัวยื่นให้นั่งคุกเข่ายื่นผึ่งผ้าเช็ดตัวให้เราผ้าเช็ดตัวเสร็จเขาก็รับไปตากเอาไปผึ่งเอาผ้าสบงมานั่งคุกเข่ายืดผ้าให้พอเ
พอเรานุ่งเรียบร้อยใส่อังสะเรียบร้อยเขาก็เอาผ้าที่เรานั่งส่งน้ำไปซักแล้วก็ไปตากถึงเวลาหลับนอนอย่างเนี้ยเลิกเขาก็ตามไปเข้าไปถึงกุฏิปูที่หลับที่นอนเรียบร้อยเรานอนลงปุ๊บเขาก็ห่มผ้าห่มห่มผ้าห่มแล้วเขาก็กราบแล้วค่อยถอยหลังออกมาก็ปิดประตูล็อกประตูเขาถึงไปนอนเห็นไหมอันนี้คือเป็นภาระพระเถระเป็นภาระของข้าพเจ้าอันนี้ทางกายภาพ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งป้องกันครูบาอาจารย์เวลาญาติโยมมาหาต้องมีพระอุปถากอยู่ด้วยระแวดระวังคนมานี่มาดีไหมบางทีครูบาอาจารย์แก่แล้วทุพพลภาพแล้วป่วยไข้แล้วคนมาดีก็มีคนมาร้ายก็มีบางทีผู้หญิงมาคนเดียวหรือมาหลายคนก็ตามจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ดีผู้หญิงเป็นร้อยก็ป้องกันอาบัติพระไม่ได้ตามพระธรรมวินัยนี่ต้องมีบุรุษผู้รู้เดียงสาจะเป็นเด็กน้อยก็ตามแต่ฟังรู้เรื่องว่าพระกับโยมผู้หญิงนี่พูดอะไรกันนั่งอยู่ด้วยผู้หญิงเป็นพันเป็นหมื่นก็ไม่สามารถป้องกันบาปพระได้เลยถ้าพระรูปเดียวเนี่ยแต่ถ้ามีผู้ชายเป็นโยมก็ตามเป็นสามเณรก็ตามที่ฟังรู้เรื่องว่าพระกับโยมผู้หญิงนี่คุยอะไรกันอยู่ด้วยป้องกันได้ไม่เป็นโทษเห็นไหมอันนี้ก็ต้องเป็นภาระยิ่งปัจจุบันนี่เขามาหลอกเอาเงินเจ้าอาวาสเอาเงินครูบาอาจารย์เพราะความโลภตนเองก็ใช่เพราะความหลงก็มีเพราะความเมตตาก็เยอะก็อย่างเราเห็นในข่าวใช่ไหมซื้อน้ำปานะมาถวายฉันให้หน่อยพระคุณเจ้าอยากได้บุญมาฉันว่าก็ต้องไปหนาเหมิดมิดอิ่งติ่งเงินเขาก็ค้นห้องเอาเงินไปเอาของเอาทรัพย์สินไปไม่รู้เป็นเงินเท่าไหร่ไม่บอกว่าเป็นเจ้าไปเปิดบัญชีที่ธนาคารเขาก็รับใส่รถไปเลยไปรูปเดียวเลยไปกับเขานั่นแหละตำรวจก็มีอยู่นี่ฟังหน่อยมันจริงไหมพอไปบนรถเขาพูดอะไรไม่ทราบลงรถไปหลวงพ่อมีเงินในบัญชี 300,000 ต้องเบิกให้เขาทั้งหมดนะเขาก็ขึ้นไปด้วยธนาคารยิ้มแย้มแจ่มใสแต่บัญชีที่มีเก่าเนี่ยมันมีเงินอยู่ก็เบิกให้เขาจนหมดหลวงพ่อพูดเองเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องปั้นมาเนี่ยยุทธพระเถระเป็นภาระของข้าพเจ้าคือลูกศิษย์ลูกหาต้องอยู่ด้วยไม่ห่างไกลเลยเหมือนพระพุทธเจ้ามีพระอานนท์เป็นพระอุปถากนี่ศาสนาถึงจะเจริญรุ่งเรืองถ้าอยู่ตามลำพังบางทีไม่รู้ทันเขายิ่งโลกปัจจุบันคนมันฉลาดมากแต่มันไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะอันนี้จึงบอกว่าเราจะเป็นภาระซึ่งกันและกันครูบาอาจารย์ผู้เป็นผู้นำนี่ต้องบอกต้องสอนต้องแนะต้องนำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็รับผิดชอบลูกศิษย์ลูกหาแม้กระทั่งว่าจะไปแห่งหนตำบลไหนก็ให้ได้มีการคุ้มครองเพราะชื่อเสียงของครูบาอาจารย์ดังไปถึงไหนลูกศิษย์ลูกหาก็ได้รับอานิสงส์ไปถึงนั่นไม่ใช่เล่นเลยอย่างอาตมามาอยู่ที่นี่คนเมืองอุบลเขาจะมาทำไมมาอยู่แรกๆเนี่ยก็คำว่าลูกศิษย์พระอาจารย์สมภพแค่นี้เชื่อพระอาจารย์สมภพมาคุ้มครองเราแล้วลูกศิษย์ของพ่อวัดป่าทรายทองพระครูโชติยานโสพลเท่านี้คนศรีสะเกษก็มา
คนที่เคารพศรัทธาหลวงพ่อพระครูโชติยานโสพลได้ยินว่าลูกศิษย์มาอยู่ที่นี่เขาก็ตามมาทำบุญมาสนับสนุนแต่เพราะว่าพระอาจารย์สมภพคนเมืองอุบลคนอำนาจเจริญนครพนมสกลนครตามมาเห็นไหมทั้งเดียวแต่มาไม่เคยบอกว่าแต่มาเป็นศิษย์พระอาจารย์สมภพเลยแม้แต่ครั้งเดียวจริงเนี่ยไม่ใช่พระพูดว่ามันดีเลยเพราะคนอย่างอาตมาไม่มีปัญญาจะเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์สมภพได้อาตมาพูดแม้แต่ที่ศิษย์สกลนครก็พูดอย่างนี้น้ำหน้าอย่างอาตมาเนี่ยว่าจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์สมภพได้ไม่มีสิทธิ์เป็นได้ไม่คุ้มมีคุณสมบัติพอพระอาจารย์ตื่นตีสองบางวันตีหนึ่งลุกมานั่งสมาธิอาตมาทำไม่ได้จะเป็นลูกศิษย์ได้ยังไงเห็นไหมล่ะพระอาจารย์ขยันในการศึกษาในการเรียนรู้ในการประพฤติปฏิบัติอาตมาขี้เกียจที่นี่ปีหนึ่งไม่อ่านหนังสือถึงหน้าไม่เคยค้นคว้าพระไตรปิฎกเป็นลูกศิษย์ได้ไหมทางสวนโมกก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่พุทธทาสยิ่งไกลเลยทีนี้ทั้งหลวงปู่พุทธทาสทั้งหลวงปู่ชาตมาไม่สามารถที่จะหลวงปู่พระอาจารย์สมภพก็เหมือนกันเราไม่สามารถจะเอ่ยคำว่าเป็นลูกศิษย์ท่านแต่พูดได้เพียงแค่ว่าเรามีความเคารพท่านเรามีความเคารพมีความศรัทธาท่านเราไม่เคยกล้าพูดว่าเป็นลูกศิษย์เลยแต่เพียงเราไม่กล้าที่จะเอ่ยคำว่าเป็นลูกศิษย์แต่ด้วยบารมีศีลบารมีธรรมท่านคุ้มครองทำให้เราได้มีวันนี้ถ้าอาตมาสามารถจะพูดคำว่าอาตมาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์สมภพเป็นลูกศิษย์หลวงปู่พุทธทาสเต็มปากเต็มคำมันจะเป็นยังไงโยมนึกเอาทางสวนโมกก็มาถึงที่นี่เห็นไหมนี่มันเป็นภาระของกันและกันถ้าเกิดว่าเราใส่ใจในคำพูดคำกล่าวไม่ได้พูดลมๆแรงๆพอเป็นพิธีแต่จะบอกว่าเป็นศิษย์มันก็เป็นได้ทีนี้คำสอนคำเดียวที่เรานำมาสู่การประพฤติปฏิบัติแล้วมันเกิดมรรคเกิดผลเป็นประโยชน์มันก็สามารถเป็นครูบาอาจารย์เป็นศิษย์กันได้ตลอดชีวิตด้วยเป็นศิษย์หนึ่งวันเป็นครูตลอดชีวิตเคยได้ยินคำนี้ไหมเป็นศิษย์เพียงแค่หนึ่งคำแต่เป็นอาจารย์ตลอดชีวิตคำพูดคำบอกครูบาอาจารย์บางคำมันโดนมันฝังอยู่ในใจแล้วเราสามารถนำไปปรับใช้ตลอดชีวิตทุกเหตุการณ์ทุกกรณีประโยชน์หลั่งไหลไม่สิ้นสุดเลี้ยงเราตลอดชีวิตหลวงพระพุทธเจ้าตรัสก็เหมือนกันเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนพระไตรปิฎกทั้งหมดหรือไปรู้อะไรมากเพียงแค่ภาษิตเดียวที่เป็นคำตรัสของพระพุทธองค์เรานำมาประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังก็สามารถบรรลุธรรมสู่ความหลุดพ้นได้พระธรรมบทเดียวเท่านั้นถ้าเราเอาจริงเอาจังกับการประพฤติปฏิบัติด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนอะไรมากปริญญามาหอบมานั่นอย่างดูลมหายใจนี่อย่างเดียวนะเอ้าวันทั้งวันดูลมหายใจอย่างเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่เอ้าลมสั้นก็ให้รู้ลมยาวก็ให้รู้ลมละเอียดก็รู้ลมหยาบก็รู้ลมสั้นรู้ลมยาวรู้เข้ารู้ออกรู้ไม่ให้จิตส่งออกนอกเลยลองดูสิครูจะเป็นยังไงเห็นไหม
ขาจะดูกายกายานุปัสสนากายคตาสติเห็นร่างกายเป็นของสกปรกของโสโครกเป็นรังของโรคเป็นก้อนเสื่อมดูเข้าไปจริงๆจิตอยู่ภายในนี้ดูการเกิดการดับจะดูธาตุสีอะไรก็ได้ดูเป็นแค่ร่างกายตัวเดียวเนี่ยจิตเราจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นกิเลสจะลดลงลดลงลดลงอย่างเดียวก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นจึงสรุปอย่างนี้ว่าวันนี้เราได้อธิษฐานพรรษากันแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติอาจจะมีพิเศษในสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งใดควรจะละที่มันไม่เป็นประโยชน์แล้วมันเป็นโทษทำให้ชีวิตเราเป็นทุกข์เดือดร้อนโยมก็เลือกเอาสักข้อสองข้ออย่าให้เยอะเกินสองการกระทำทางกายวาจาอันใดที่มันจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์กับเราเป็นประโยชน์กับพระศาสนากับประเทศชาติโยมก็เลือกเอาสักข้อสองข้อให้มันทำได้ง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องภาวะพะวงนะพระคุณเจ้าก็เหมือนกันกลับไปกุฏิก็พระคุณเจ้าได้อธิษฐานซ้ำอีกครั้งกราบพระแล้วก็ตั้งนโมแล้วก็อธิษฐานพรรษาอีกรอบที่กุฏิของเราก็คงจะสมควรแก่เวลา3:30แล้วขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเหล่าพระอริยเจ้าทั้งหมดในสากลและจักรวาลและอำนาจแห่งบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างได้ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอบุญกุศลเหล่านั้นจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายได้เจริญงอกงามในศีลในธรรมได้มีสติได้มีสมาธิมีปัญญานำพาตนให้พ้นทุกข์โดยทั่วกันทุกท่านทุกคน
อรหังสัมมา